เทนนิสพาณิพักขึ้นแท่นซิลแชมป์เวิลด์กรังปรีมากสุดในโลกเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดขวัญใจชาวไทยขึ้นแท่นเป็นจอมเตะที่มีสถิติคว้าแชมป์เวิลด์กรังปรีเยอะที่สุดในโลกหลังจากผงาดคว้าแชมป์เทควันโดรายการไทยยวน2023เวิลด์เทควันโดแกรนด์ปรีถือเป็นแชมป์เวิลด์กรังปรีครั้งที่11โดยนักเทควันโดสาวไทยย้ำแค้นชิงกัวคู่ชิงจากเอเชียนเกมผลล่าสุดจากจีนก่อนเอาชนะไปได้อีก 8-3 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จถือเป็นแชมป์เวิลด์กรังปรีครั้งที่11และเป็นแชมป์ที่50ในอาชีพของเทนนิสด้วยซึ่งเทนนิสพาณิพักได้โพสต์ภาพความสำเร็จพร้อมข้อความแชมป์เวิลด์กรังปรีสมัยที่11สถิติแชมป์กรังปรีเยอะที่สุดในโลก from Thailand รวมถึงเจ้าตัวยังส่งคลิปขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พร้อมระบุว่าชัยชนะในแมตช์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆฝ่ายนะคะที่คอยเชียร์และช่วยเหลือเสมอมารู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่สำคัญและภูมิใจมากๆค่ะเพราะเป็นสถิติให้กับตัวเองคือเหรียญทองเวิลด์กรังปรีสมัยที่11หนูรู้สึกดีใจมากๆหนูขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งนะคะในสิ้นปีนี้ก็มีอีกหนึ่งรายการสำคัญก็คือเวิลด์กรังปรีไฟนอลค่ะและปีหน้าก็จะเป็นโอลิมปิกแล้วฝากคนไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจมาเชียร์หนูเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันค่ะจะตั้งใจฝึกซ้อมและทำให้เต็มที่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะทุกคนEMJOYDM Quartier ฉลองครบรอบ3ปีชวนเด็กๆสนุกกิจกรรมรับปิดเทอม EMJOYDM Quartier ศูนย์การเรียนรู้สู่อนาคตของเยาวชนยุคดิจิทัลใจกลางสุขุมวิทฉลองครบรอบ3ปีจัดงาน EMJOYCELEBRATIONEnjoy Celebration ต้อนรับปิดเทอมชวนน้องๆหนูๆสนุกสนานกิจกรรมความสนุกที่ยกขบวนมาแบบจัดเต็มจากสถาบันชื่อดังพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดทั้งเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2566ที่ EMJOY อาคาร40การค้า DM Quartierสำหรับงาน EMJOYCELEBRATION น้องๆจะได้สนุกกับกิจกรรมมากมายในวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดเดือนตุลาคมได้แก่ EMJOYMAGICAL วันที่7-8ตุลาคมควายมม2566สนุกกับการแสดงเมจิคอลโชว์และบับเบิ้ลแมนและโชว์สุดพิเศษCoder of the Future จากสถาบันโค้ดจีเนียสกับเวทีแสดงศักยภาพทางด้านโคดิ้งด้วยการเขียนโปรแกรมและการสั่งงานหุ่นยนต์ EMJOY Theater วันที่13-15ตุลาคม2566เสริมสร้างจินตนาการผ่านกิจกรรมการเล่านิทานจากเสียงเพลงโดยคณะละครปูนปูนกับ3เรื่องสุดหรรษาได้แก่บ้านต้นไม้กับคุณนกนักดนตรีขอบคุณนะสายลมและชุดสวยจากปุยเมฆและพบกับการแสดงจากสถาบันคาร่าแดนสตูดิโอที่จะชวนทุกคนออกสเต็ปโยกย้ายไปด้วยกัน EMJOY Talent Show วันที่ 21-22 ตุลาคม2566พบกันกับเวทีการแสดงความสามารถและโชว์ศักยภาพจากน้องๆสถาบันการศึกษาต่างๆได้แก่ Mahidol Music AcademyCharacter Academy, Code Genius, HO Chinese Language School, Vocalize Singing Academy,
EMJOY Halloween Party วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ชวนหนูน้องๆสนุกสนานกับกิจกรรมฉลองวันฮาโลวีนพบกับขบวนสปูกี้พาราเดที่จะแปลงร่างเป็นเหล่าผีน้อยสุดที่ไว้และชวนทุกคนมาTrick or Treat ด้วยกันในวันที่28ตุลาคม2566นี้พิเศษสำหรับ EMJOY Playtivity Club และลูกค้าที่รับประทานทานอาหารภายในศูนย์การค้าหรือช็อปสินค้าภายใน EMJOY ครบ 2,000 บาทขึ้นไปร่วมสนุกกับกิจกรรม Spooky Pumpkin by Play ShapeFancy Face Paint และรับไอศกรีมสุดอร่อยและพบกับกิจกรรม DRAGCURA Safe Kid From Halloween BACTERIA Dracula ชวนน้องๆและคุณพ่อคุณแม่มาร่วมเป็นผู้พิทักษ์ฟันสวยปราบเหล่าปีศาจแบคทีเรียที่บุกทำร้ายช่องปากของน้องๆพร้อมท้าพิสูจน์สุขภาพฟันเรียนรู้วิธีการดูแลช่องปากกับน้องฟันดีในวันที่ 20-29 ตุลาคม 2566 นี้ที่ EMJOY ชั้น 2 อาคาร C ศูนย์การค้าดี M Quartier นอกจากนี้ EMJOY ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสมัครเรียนหรือซื้อสินค้าภายใน EMJOY ครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับทันทีบัตรกำนันศูนย์มูลค่า 2,000 บาทและรับโปรโมชั่นสุดคุ้มจากสถาบันและร้านค้าภายใน EMJOY อีกมากมายร่วมฉลองครบรอบ3ปี EMJOY ในงาน EMJOY CELEBATION ด้วยกิจกรรมสนุกสนานสำหรับเด็กๆมากมายรับปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 ที่ EMJOY ชั้น 2 อาคาร C ศูนย์การค้า The M Quartierวิเคราะห์การเมืองเส้นทางการเมืองเส้นทางปฏิพัฒน์สันติพาดาเส้นทางก้าวไกลสถานการณ์อันเกิดกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาได้กลายเป็นกรณีศึกษาแหลมคมเหมือนกับจะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลเหมือนกับจะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการตัดสินใจของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาแต่ต้องยอมรับว่าผลสะเทือนกว้างไกลกว่านั้นไม่ว่าจะมองไปยังกระบวนท่าอันมาจากหลายคนแห่งพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองไปยังกระบวนท่าอันมาจากหลายคนภายในพรรคร่วมรัฐบาลสะท้อนปฏิกิริยาบ่งบอกความไม่พอใจเด่นชัดท่าทีอันออกมาจากวิปรัฐบาลมากด้วยความละเอียดอ่อนมากด้วยความอ่อนไหวเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาอันมาจากประธานวิปโดยตรงทั้งยังเป็นคนที่มากด้วยเกียรติประวัติในการต่อสู้และมีประสบการณ์ทางการเมืองจากพรรคมวลชนไปพรรคพลังธรรมก่อนความหวังใหม่ขณะเดียวกันปฏิกิริยาอันดังมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติอันดังมาจากพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งพรรคชาติไทยพัฒนายิ่งอ่อนไหวเล่นกันรุนแรงถึงขั้นจะให้นำไปสู่การยุบพรรคเบื้องหน้าความดุเดือดร้อนแรงเช่นนี้พรรคก้าวไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นเช่นใดพรรคก้าวไกลจัดการประชุมพรรคภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลาออกของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเพื่อยืนยันความต้องการที่จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านขณะเดียวกันท่ามกลางการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงนายปฏิพัฒน์สันติพาดาก็อยู่บนทางแพร่งแห่งการเลือกอย่างมีนัยแหลมคมเพื่อให้เป็นตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับไม่ว่าจะมองอย่างไรพรรคก้าวไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดายึดรัฐธรรมนูญตราบใดที่การตัดสินใจอยู่บนข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับพรรคถือได้ว่าเป็นการตัดสินอยู่บนฐานแห่งกติกา
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจึงล้วนเป็นความเห็นในมุมต่างThank you.